สวัสดีค่ะอยู่กับพวกเราโคดันบันนี่วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่องม y Big Fat ตกรีกเวด d ิ n g ภาค2ภาคหนีใช้ชื่อภาษาไทยว่าแต่งอีกทีตะกูลจี้วายป่วงแค่ชื่อยังป่วนขนาดนี้เรื่องราวจะเป็นยังไงมาฟังไปพร้อมกันค่ะเปิดมาในเช้าวันหิมะตกหลังจากฉีดฟอกกี้น้ำยาเช็ดกระจกครอบจักรวาลลายหิมะที่เกาะบนรถเรียบร้อยแต่แกก็ขับรถออกมารับล้านไปโรงเรียนเริ่มจากบ้านหลังติดกันค้างๆเจทูราและลูกสาวซึ่งพอเจอหน้าล้านตาก็พูดทันทีแกรีพาผัวได้ล แก่ๆลงทุกวันเออประโยคนี้เนะี่ยโดนตั้งแต่รุ่นแม่ยันรุ่นลูกปัจจุบนันลูกสาวของเจทูราเพิ่งจะอายุ17เธอชื่อปารีสแล้วตาแกก็ขับรถมาบ้านลังถัดไปนนก็คือบ้านของน้องชายเจทูราพีนิโคพีแกแต่งงานมีลูกชาย3คนส่วนพีสาวของเจทูราที่เคยบอกว่าเธอแต่งงานมีลูกคนแรกในบรรดาพี่น้องปัจจุบนันเธอก็ยังคงผลิตลูกไม่หยุดและบทสนทนาบนรถระหว่างไปโรงเรียนก็ไม่พ้นเรื่องของกรีกลองพูดคำศัพท์มาสิแล้ว จะบอกรากศัพท์ของกรีกให้เออเฟซบุ๊กฮะกรีกคิดคนเฟซบุ๊กขึ้นมาเราเรียกมันว่าโทรศัพท์ละฮะวายทุกคำบนโลกแม่งมาจากภาษากรีกเหมือนเดิม มาถึงโรงเรียนแต่แกก็ไม่ไว้กกำชับให้ปารีสหาแต่งงานกับหนุ่มชาวกรีส่วนอีแม่ที่ปัจจุบันปล่อยตัวโซเหมือนป้าก็ทำเอาปารีสอายเพื่อนที่โรงเรียนซึ่งอีแมนะ่ก็พยายามตามติดลูกตลอดเธอเข้าร่วมทุกกิจกรรมโรงเรียนเพื่อจะอยู่ใกล้ลูกอยากดูเทนในสายตาลูกแต่ปออ้ากลัวดูแย่มากกว่าอีแม่โดนลูกบอลฟาดกระบาดลงไปนอนกลางสนามทันใดนั้นหนุ่มสุดเทที่แท้จริงก็ปรากฏตัวซึ่งจะเป็นใครไปได้ก็พีเอยนผัวเจล่านั่นเองค่ะตอนนี้พี่ เป็นครูใหญ่ประจาโรงเรียนภารกิจตามติดลูกสาวดูจะไม่เข้าท่าเจทูราจึงคอยดูแลพ่อกับแม่แทนไม่ว่าจะนั่งรถไปจ่ายตลาดเป็นเพื่อนหรือพาพ่อไปกายภาพบําบัดในยุคที่เศรษฐกิจฝืดเคืองธุรกิจท่องเที่ยวที่เจราเคยทําก็ปิดตัวลงร้านซักแห้งก็ด้วยโชคดีที่ร้านอาหารอยู่ได้แถมขยายใหญ่โตเจทูราเนี่ยมีหน้าที่ดูแลร้านอาหารแทนพี่น้องเพราะพวกเขามีลูกเล็กเจรารู้สึกเหมือนตัวเองติดเงีกอีกครั้ง ด้านพีเอียนถึงจะเป็นคู่ใหญ่แต่ก็คอยตามดูลูกสาวไม่หา่างยิงตออแนแนวมาหาลันะยในยิงปวดกระบาลพระอยาิยกขยงมาทั้งตระกูลทุกคนอยากให้ปารีสเป็นอย่างนั้นเรียนอย่างนี้จนเด็กสาวปีแตกและตะโกนบอกทุกคนว่าเธอจะไปเรียนต่างเมืองที่ไหนก็ได้ขอแค่ใกล้จะครอบครัวซึ่งก็ทำเอาอีแม่แทบช็อก เจโทราพยายามเกลีย้ยกล่อมให้ลูกเรียนไกลๆลูกไม่อยากทํางานที่นี่ตอนอายุเท่าแม่ก็ไม่เห็นต้องไปเรียนต่างเมืองเลยนี่นาะคือแม่อยากให้ลูกสมัครเรียนที่นี่นะ่ะทําไมพ่อกับแม่ชอบพูดว่าฝันให้ไกลแต่หมายถึงอยากไกลนะัก แบบว่าบินไปสี่นกน้อยแต่แม่ขอจับปีกให้นะคําพูดของปารีทำเอาเจทูรากับญาติๆในร้านเงียบกริบส่วนอีพอ่อก็เรียกให้เจทูราเข้ามาสอนใช้คอมพิวเตอร์แต่แกอยากเขาเว็บพ้น์หาบรรพบุรุษเขาเชื่อว่าตัวเองเป็นเชื้อสายของอเล็กซานเดอร์มหาราชผู้บุกเบิกกรีกถึงแม้ว่าต้องเขียนเชื่อญาติย้อนกลับไป300ปีอีพอ่อก็ยอมแต่แกกลมกลมงเงยเงฝึกใช้คอมพิวเตอร์วันแล้ววันเล่าโดยมีลูกๆซับเรียนเวียนกันมาสอนจนเป็นในที่สุดและการเรื้อฟื้น เรื่องเก่าๆก็ทำให้อีพอ่อเจอใบสสมรสของเขากับอีแม่ที่ยังไม่ได้เซ็นยืนยันกับบาดหลวงเพราะยคนั้นเกิดสงครามที่ทำให้บ้านเมืองวุ่นวายซะก่อนนี่ก็เท่ากับว่าสองตายายอยู่กินมีลูกโดยที่ยังไม่ได้แต่งงานตอนมาโบสดอีพอ่อจึงขอให้บาดหลวงช่วยเซ็นชื่อให้แต่บาดหลวงทำไม่ได้เพราะไม่มีอำนาจและมาเรื่องถึงหูอีแม่ก็หัวเราะลัน่น อีพ่อชวนอีแม่ไปโบสถเพื่อให้บาทรวงทำพิธีตามศาสนาให้ถูกต้องแต่หัวเด็ดตีนขาดยังไงอีแม่ก็จะไม่ไปจนกว่าอีพ่อจะพูดขอแต่งงานดีๆตลอด50ปีมานี้ฉันทนมาตลอดคุณไม่เคยขอฉันแต่งงานดีๆเลยสักครั้งแล้วผมพูดว่างไงอ่ะคุณพูดแค่ว่าผมจะไปอเมริกาคุณจะไปหรือไม่ไปอีแม่น้ำตาซึมก่อนจะเดินหนีไปเธอจะไม่ยอมแต่งงานจนก,กว่าอีพ่อจะขอดีๆส่วนเจทูราระวางที่นางพับ ผ้าอยู่ในห้องนะก็เดินมาคุยด้วยพูดตรงๆนะเธอกับสามีดูโซมมากเลิกพยายามแก้ไขทุกอย่างสักทีเถอะขนาดผมตัวเองยังเลื่มหวีหนูไม่มีเวลาหวีผมค่ะส่งข้อความถึงสามีเดี๋ยนี้และชวนกันไปเดทนะแนะนํให้เจุราลุกขึ้นมาหวานเชิญกับสามีอีกครั้งโดยที่ไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้นโดยเฉพาะเรื่องลูกเจราก็ลองทําตามเธอแต่งตัวสวยออกมาเดทกับพี่เอียนสองสามีภรรยากลับมาสวยรอเหมือนเมื่อสิบปีก่อนแต่ดินเนอร์ไปได้สักพักก็ไม่รู้ จะคุยเรื่องอะไรเลยวนกลับมาเรื่องลูกสุดท้ายก็พากันเครียดเดชเสร็จทั้งสองจึงกะจะกินตับกันบนรถเรือฟื้นความหลังมาซะใหอ่อออแต่อีพอด้านมาเห็นอีแม่กับปารีสก็มาซึ่งอีแม่ก็ได้ที่เน็บอีพอ่อผูกคู่แต่งงานกันแล้วจะทําเรื่องพวกนี้ก็ไม่ผิดตรงไหนไม่เหมือนคุณกับฉันที่ยังไม่แต่งงานกันเลยด้วยซ้ําเอออีพอโดนไปหนึ่งดอกแลัตั้งแต่วันนั้นอีแม่ก็ตีตัวอ,ออกห่างแข็งข้อกับอีพอ่พ่อนอนคนละห้อง นั่งกินข้าวกับคนละโต๊ะและในตอนนั้นเองครอบครัวชาวเกียกที่โบทีตาแก่นัดไว้ก็มาถึงคุณตาในะอยากจับคู่ให้หลานสาวเอาแต่ทานโทษนะลูกชายแมยังเด็กอยู่เลยนัดไม่ถงไม่ถามสุขภาพสักคำปารีชวนเด็กชายตัวน้อยไปทานนายขนมปางส่วนผู้ใหญ่ในๆก็มาแล้วจึงนั่งกินข้าวเม้ามอย ตกดึกหลังเลิกงานเจทูราก็กลับมาเจอคุณซานอนหลับอยู่เลยกะจะจูจีซสหน่้อยแต่อีแม่ดันโทรมาบอกว่าอีพ่อติดอยู่ในอ่างอาบน้าลุกไม่ขึ้นลูกๆแต่ละบานจึงใส่เกียวหมามาช่วยอีพ่ออีแม่พาคนโดปิดกระจูให้พ่อเรียบร้อยเหล่าลูกชายลูกเขยทั้งหลายก็เข้าไปงานอีพ่อจากอ่างแต่แมงหลับตาปีกันหมดอ้โหลับตาแล้วมันจะเห็นกูมาหลับกครับครับได้ครับพ่อจะเย็นนะมาหนึ่งสองสามเฮ้ยจะเยอะนะใครกู ช่วยไปช่วยมาคนช่วยขาชีฟ้าสุดท้ายเจทุรา่าเลยเรียกรถพยาบาลแต่งานนี้อีแม่ก็ยังแข็งข้อไม่ยอมไปโรงพยาบาลเป็นเพื่อนอพ่อเพราะไม่ใช่คนในครอบครัวอพ่อจึงขอ,อแม่แต่งงานบนเตียงฉุกเฉินมารีคุณจะแต่งงานกับผมไหมครับก็แค่นี้ยแต่งค่ะโทรา่าพาแม่ไปโรงพยาบาลเป็นเพื่อนพ่อเร็วได้ค่ะเจทูรา่ารีบเดินไปเอารถแต่ก็ต้องหยุดชะงกักมาได้ยินเพื่อนบานซุบซิบนินทาเป็นครอบครัวประหลาดสุดๆไปเลยอะ่ะว่ นนะวกคุณเป็นบ้าอะไรมายืนอยู่หน้าบ้านฉันแล้วยังจะแขะครอบครัวฉันอีกพอฉันเจ็บแต่คุณยังมายืนขำเจโทร่าหมดความอมดทนต่อว่าเพื่อนบ้านขี้เสือกซึ่งพอตัดสินใจสู้กลา้าเพื่อนบ้านก็ไม่กล้าปากไม้อีกเลยหลังจากถูกขอตแต่งงานอย่างเป็นทางการแล้วอีแม่กับชาวแก๊งก็เริ่มเตรียมงานแต่งไปดูลิโมซีนเอ่ยชุดแต่งงานเอ่ยแต่ความวุ่นวายของแก๊งอาม,มา่าก็ทำเอาคนจัดงานปวดขมบับ ตัดมาในด้านปลารีสก็ยืนรุนผลสอบข้อมาหาลาัยกับอีพออีแม่สาวน้อยสอบปิด2องที่คือชิคาโกกับนิวยอร์กซึงพอปลารีสเลือกเรียนต่อที่ชิคาโกพี่เอียนกับเจราก็ดีใจกันใหญ่อุตสาสบายใจเรื่องลูกไปหนึ่งปลอกก็มีปัญหาใหม่เข้ามาทันทีเมื่อคนจัดงานแต่งคอยกเลิกกลางคันพอทนความวุ่นวายของแกงาม่าไม่ไหวเจทูราจ,จึงปรึกษาน้าะนก็เรียกทั้งตระกูลมาจับข่าวคุยซึ่งก็ได้ขอสรุปว่าจะจัดงานแต่งกันเองโดยแบ่งตามหน้าที่ที่ทําได้ ไม่กี่วันต่อมาขณะที่ปารีดยืนเก็บของอยู่ในโรงเรียนเธอก็แอบเห็นหนุ่มที่ชอบชวนสาวอื่นไปงานพรอมแต่สาวคนนั้นมีแฟนแล้วทําไมพอนุมผมหยิกเสียเซลปารีดจึงเดินมาชวนหนุ่มไปงานพรอมแทนหนุ่มก็ตกลงปารีดรีบกลับมาบอกพ่อแม่เพราะงานพร้อมตรงกับวันแต่งงานของตายายพ่อ,อแม่ก็ไม่ว่าอะไรเพราะอยากให้ลูกเข้าสังคมมากกว่าแล้วสาวน้อยก็บ,บอกอีกเรื่องสําคัญก็คือเธออยากไปเรียนที่นิวยอร์กซึ่งก็ทำเอาพี่เอียนเจราคิดหนัก แล้วทุกคนก็อยากย้ายกันไปเตรียมงานหลังจากทำอาหารเสร็จสาวๆก็พากันมาทำผมปารีตเองก็เตรียมแต่งตัวไปงานพรอมวันนี้สาวน้อยสวยสะดุดตามากๆอีแม่บอกให้ลูกสาวกล้าทำในสิ่งที่อยากทำทั้งเรื่องงานพรอมและเรื่องที่จะเข้ามาหาลัยนิวยอร์กแม่แม่จะถอยออกมาแล้วแม่ก็จะเป็นกำลังใจและสนับสนุนลูกเสมอขอบคุณค่ะแม่แล้วเบนเนตหนุ่งที่ปารีตแอบชอบก็มารับไปงานพรอมซึ่งก็โดนย,ดยาๆสแกนหน,กแหน้าประตูแต่เขาก็ไม่ได้รังเกียจอะไรเพราะอ คอบครัวเขาก็คนเยอะแล้ววุ่นวายเหมือนกันขอโทษทีนะครอบครัวฉันทั้งใหญ่แล้ววกเวกไม่หรอกนะไม่มีใครโวกเวกไปกับครอบครัวชาวกรีกของผมอีกแล้วว,ว,ว่าไงนะใช่ค่ะปารีได้ยินไม่ผิดเบเนตก็เป็นชาวกรีก ตัดมาที่บ้านทุกคนก,กำลังวุ่นวายกับการเตรียมงานแต่งเจทูลาลืมชาวรถเลโมซีนจึงเรียกรถตำรวจแทนคุณตำรวจกระซิงทะลุนรกทำเอาอีแม่กับหน้าตื่นเต้นส่วนอีพ่อก็ยังคงโกงเรากับน้องชายแท้ๆที่ไม่ได้เจอหน้ากันหลายสิบปีซึ่งกะติดลมข่าวโบสถ์เตรียมจะแต่งงานแล้วก็ยังหัวเราะคิกคักได้ความเมาสุดท้ายอีแม่เลยงอนตุ๊บปองจะไม่แต่งงานลูกๆก,ก,ก,ก็โยกเขยอยเข้ามาเกลียกลอ่อมีแม่โกรธที่อีพ่อไม่ให้ความสำคัญทำเหมือนการแต่งงานของเธอเป็นเรื่องหล นจนกระทั่งน้องชายของอีพอ่อเข้ามาคุยเมื่อสิบปีก่อนผี่ผมดีใจมากๆที่ได้เจอผู้หญิงแกรง่งที่พร้อมจะลุยไปกับเขาผมจำหน้าที่เปี่ยมด้วยความหวังของเขาได้และเขาก็มีสีหน้าเดียวกันนั่นในวันนี้ด้วยใช่ตอนนั้นฉันกล้าหาญบางทีการผรจญภัยของฉันก็คือการสร้างครอบครัวแล้วอีแม่ก็แอบมองอีพอ่อที่นั่งทำหน้ารู้สึกผิดอยู่ในโบสถ์จริงๆแล้วพวกเขาเป็นครูรักที่เคียงข้างกั มานาาแสนนาและรักกันอย่างลึกซึ้งถึงแม้บางเวลาจะทะเลาะกันก็ตามแล้วอีแม่ก็ออกมาแต่งงานกับอีพ่อในที่สส่วนปีเอยนเจทูราก็เติมความหวานให้กันด้านปารีสลูกสาวก็แลกเปลี่ยนเรื่องราวครอบครัวเชากีก,กับผูกก่อนจะเต้นรําและจูบกันจากนั้นก็พากันมารวมงานเลี้ยงของตายายคืนนี้ทุกคนต่างมีความสุขนะของเจทูรายอมรับที่ลูกชายของตัวเองเป็นเกย์และตอนรับแฟนของลูกยังไม่รังเกียจส่วนนี้พ่อก็ประกาศข่าวดีว่าตัวเองเป็น ฉายาโดยตรงของอล็กซานเดอร์มหาราชต่แก่เท่ย,ยืนจดหมายยืนยันที่ได้จากเว็บไซต์ให้ทุกคนดูด้วยความดีใจส่วนเจทูราที่พาหมาออกมาเยี่ยวก็เจอเพื่อนบ้านสามใบเท้ามายืนด้อมๆมองๆเธอจึงชวนเขามาสนุกเรืกันแล้วหนังก็จบลงที่ยาติโกโฮติกาโยคโยงมาส่งปาลิศเข้ามาหาไรานิวยร์กคุณตาไม่ลืมที่จะให้ฟอกกี้น้ำยาเช็ดกระจกครอบจกักรวาลกับหลานสาวลาโุด่แก่ใช้รักษาโรคซาโพคลิตจนหายไปหนึ่งกลุ่มนะเออ เป็นไงคะกับหนังเรื่อง My Big Fat Greek Wedding ภาค2ภาคนี้ครอบครัวชาวกีกก็ยังป่วหมันเดิมใครชอบลองไปหาเรื่องเต็มดูได้สุดท้ายก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์พูดคุยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ